ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าอภาริหานิยสูตรสูตรที่ว่าเรื่องมาใช่เหตุแห่งความเสื่อมข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอภริหานิยธรรมคือธรรมที่ไม่เป็นเหตุแห่งความเสื่อม6ประการคือ1ความเป็นผู้ไม่ชอบการงานในข้อนี้ก็หมายถึงเมื่อภิกษุทั้งหลายทำจีวรประคตเอวผ้ากรองน้ำไม้กวาดผ้าเช็ดเท้าเป็นต้นภิกษุปฏิเสธกิจเหล่านั้นด้วยศรัทธานั่นก็หมายถึงว่าธรรมกิจเหล่านั้นกับภิกษุทั้งหลายด้วยการเรียนอุเทศในเวลาเรียนอุเทศสาธยายในเวลาสาธยายฝาดวิหารลานเจดีย์ตามเวลาที่ฝาดวิหารลานเจดีย์อย่างนี้เป็นต้นคือต้องเป็นงานที่เป็นกิจวัตรในประการที่สองความเป็นผู้ไม่ชอบพูดคุยในที่นี้ก็หมายถึงว่าไม่สนทนาปราศัยกับบุรุษหรือว่าสตรีแต่จะสนทนาปราศัยกับผู้ที่พูดและถามเรื่องธรรมในเวลากลางวันและกลางคืนเพื่อเป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติ3เป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็ตามก็จะมีสติอยู่ตลอดเวลาเจริญสติอยู่ตลอดเวลาประการที่4ความเป็นผู้ไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่ก็คือไม่ไปสูงสิงกับคนเป็นจำนวนมากชอบอยู่เจริญสติแบบผู้เดียวในประการที่5เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายอุปัชฌาย์อาจารย์พระพี่เลี้ยงผู้สอนอย่างไรก็ทำตามในประการที่6ความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรคือมีมิตรดีมีเพื่อนดีก็จะทำหรือว่าจะชักชวนในการประพฤติปฏิบัติในการเรียนรู้พระพุทธพจน์และการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั่นเองข้อความเหล่านี้ก็มาในพระไตรปิฎกเล่มที่